วันนี้จะมีนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องราวของการทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตที่มันหากินตอนกลางคืนอย่างเช่นข้างคาวนะฮะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับแล้วก็พวกแมลงบางกลุ่มนะครับสัตว์ขาข้อนะครับอย่างถ้ามีแมงมุมถ้ามีแมลงสาบอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงปลาด้วยนะครับแต่ระหว่างทางถ้ามันมีอย่างอื่นแล้วเรารู้จักเราก็จะช่วยกันดูช่วยกันถ่ายช่วยกันอธิบายให้ข้อมูลไปนะครับเราจะเริ่มด้วยข้างคาวข้างนอกนี้เสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปเมื่อตอนพระอาทิตย์ตกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่ดูข้างคาวตรงนี้เสร็จข้างในนะครับเราจะเดินผ่านเทรลนะครับบนเทรลเราอาจจะเจองูเราอาจจะเจอกิ้งก่าแล้วก็เราจะไปลงในลำธารนะครับซึ่งในลำธารเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกกบเขียดเต่านะครับหรืออาจจะมีปลาให้โหลดแอปEchometer มานะครับเผื่อใครโหลดมานะครับแล้วอยากฟังเสียงข้างคาวอยากจะเห็นว่าเสียงข้างคาวเวลามันผ่านกระบวนการของเครื่องนี้ที่มันขยายเสียงให้อยู่ในเรนจ์ความถี่ที่คนเราได้ยินแล้วเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้ามีเสียงข้างคาวมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบนี้เลยนะฮะเรามีตัวนี้นะครับที่เป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับชื่อว่า Echometerเดิมเนี่ยพื้นที่แถบนี้ก็จะเป็นป่าตั้งแต่บนภูเขาจนถึงที่ราบในเขตกมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเดิมก็จะเป็นทั้งป่ากึ่งดิบชื้นดิบแล้งแล้วก็เป็นทั้งสวนยางพาราครับในพื้นที่นี้ในป่าที่เราจะเข้าไปวันนี้เนี่ยก็จะยังคงเหลือต้นยางพาราเดิมอยู่บนพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำผลิตน้ำใช้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากที่จะเก็บต้นไม้สำหรับผลิตน้ำแล้วเนี่ยเราก็มีการใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้นะครับซึ่งกิจกรรมที่เรามาทำวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของพื้นที่ปกป่าก็คือเป็นการอบรมครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับทรัพยากรพืชทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆครับเราสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับเนี่ยโอเคเสียงของข้างคาวเนี่ยมันจะเป็นทีละเสียงแต่ส่งมาเป็นซีรีส์นะครับเนี่ยปกติเราจะไม่ได้ยินเสียงพวกนี้นะครับแต่ว่าพอมีเครื่องเนี่ยนะครับมันจะขยายเสียงเนี่ยจากเดิม1เท่าเป็น10เท่ามันจะอยู่ในช่วงที่หูคนเราได้ยินเราสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับเนี่ยเสียงคนเราได้ยินแต่ข้างๆก็คุยกันเสียงที่